ขาก็ใช้ได้เลยได้เรียนรู้มาใครเคยปฏิบัติที่ไรสงบก็ทำที่นั้นต่อไปตัวตมาก็มานั่งเป็นเพื่อนเพราะเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาที่จะเจริญกรรมฐานภาวนาเป็นกรรมหนักกรรมหนักในทางที่เป็นบุญดีเพราะนั้นเจตนาแล้วก็ทำได้เลยครับนำนอนในพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสแต่ตัวชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายกราบนมัสการในพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อธนองคตปุญโญและกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไปรินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านและพระมหาเถระพระเถระทุกโลกพร้อมทั้งเพื่อนธรรมิกทุกท่านขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมก็เป็นโอกาสที่ดีวาระหนึ่งที่เราจะมาได้ประพฤติปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของการกระทำที่เราเป็นเจตนาที่เราจะกระทำก็ตั้งไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมจิตเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นก็จิตมารู้กายแค่นี้หลักง่ายๆของการปฏิบัติมีแค่นั้นเองทำงานให้จิตอยู่ที่กายเราต่อเนื่องไม่ให้ออกไปไหนแล้วเราลองหลับตาเราก็จะรู้ว่ามันจะออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยเลยนี่เป็นธรรมชาติของจิตงั้นเราจะทำยังไงที่จะต้องให้มันอยู่ก็เป็นกุศโลบายอุบายแห่งกุศลจะให้เกิดฉลาดขึ้นมาที่จะต้อนให้อยู่ก็โดยวิธีการต่างๆพระพุทธองค์สอนไว้ถึง40วิธีอะไรที่จะทำให้จิตอยู่แล้วก็สงบลงไปได้ แต่ถ้านิยมใช้กันอยู่ก็เป็นการดูลมหายใจเพราะลมหายใจเรามีทุกขณะจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราทุกขณะแต่ลมมันจะเบาจะดูยากสักหน่อย การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มาเรียนรู้เรื่องทุกในกองสังขารเพราะเราได้เรียนมาแล้วสักครู่นี้โดยการสวดมนต์เป็นยาตาคือการเรียนปริยัตินั่นเองเส้นทางหนทางเป็นอย่างไรตอนนี้เรากินยาแล้วปฏิบัติลงมือทำเราเรียนรู้ก็รู้เริ่มรู้จักว่าเป็นอย่างไรก็ลงมือทำก็เริ่มรู้จริงของจริงเกิดขึ้นแล้วทุกเกิดขึ้นจริงสุขเกิดขึ้นจริงเราก็เห็นอยู่ของเราเองรู้จริงหนักเข้าหนักเข้าก็จะเกิดรู้แจ้งชัดเจนขึ้นมาเป็นลำดับไปงานเดียวก็ต้องเลยความเปลี่ยนพยายามก็ทำสม่ำเสมอไม่ถอยทำไม่ต้องมากวันละเล็กละน้อยก็ตามแต่ให้ทำเป็นประจำไม่ถอยถ้านั้นผลที่ได้รับก็จะเกิดขึ้นมามีมากมีผลเกิดขึ้นมาแน่นอนถ้าเราถอยแล้วมันถอยไปเยอะ
ก็จะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มลำบากนั้นในช่วงแรกของการวิ่งเนี่ยท่านบอกว่าวิ่งให้เต็มกำลังเลยไปให้มันสุดกำลังจนที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งช้าเราก็ไปได้ไกลแต่ขั้นต้นวิ่งมั่งหยุดมั่งนั้นเราเรียนรู้มาแล้วเลยว่าสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากเราเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะนั้นไม่มีอะไรทนอยู่ได้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนั้นเรารู้อย่างนี้ทำยังไงพระเจ้าก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของทุกข์เหตุของทุกข์สมุทัย การดับของทุกข์นิโรธแล้วก็ข้อปฏิบัติในสิ่งที่สุดของการดับทุกข์ได้งั้นผู้มีปัญญาก็มาที่วัดก็มาเรียนรู้ที่วัดก็ไปทําต่อที่บ้านก็มาเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารอย่างไรบ้างส่วนผู้ไม่มีปัญญาแต่คิดว่ามีปัญญาก็จะใช้วิธีหนีทุกข์ไปแก้ไขไปตามปัญญาของตัวเองจึงเป็นปัญญาเบื้องต้น ปัญญาเช่นนั้นดับทุกข์ไม่ได้เป็นสุตตมยปัญญาไปรู้ไปเห็นไปได้ยินได้ฟังไปเรียนรู้มาปัญญาของเราก็เป็นจินตามยปัญญามาคิดพิจารณาลงมือทำ ท่านบอกสองปัญญานี้เป็นเหตุให้เรามารักษาศีลมาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาเป็นเรามีวิธีการทำแต่ภาวนาปัญญาคือปัญญาที่ดับทุกข์นั้น ต้องทำสติจนจิตสงบเป็นสมาธิปัญญาจึงเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกก็ตามความเป็นจริงของธรรมชาติว่ากายเราเป็นยังไงจริงๆทำไมถึงกล่าวว่าไม่ใช่ตัวตนเราก็ค้นหาไปถ้าเรียนอาการ32มาแล้วเอามาใช้ก็ได้ก็นั่งนึกไล่ไปเรื่อยๆเกศาผมอยู่ที่ไหนโลมาขนอยู่ที่ไหนนักขาเล็บอยู่ที่ไหน อันตาปันอยู่ที่ไหนตะโจหนังคุมร่างกายอยู่ลอกหนังไปก็เป็นมังสังเนื้อนะฮะรูเอ็นก็เป็นกายภายในแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆทีละอย่างทีละอย่างนึกรู้ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นการปฏิบัติแหละเป็นการเจริญสติอยู่ที่กายเป็นวิธีหนึ่งในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่นากายทั้งภายในภายนอกนึกรู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วไม่คิด การเจริญสติคือมามีสติระลึกรู้สติแปลว่าระลึกรู้ระลึกได้รู้แต่ไม่คิดรู้เฉยๆรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปแต่ถ้าคิดเมื่อไหร่เป็นนิวรณ์นะปรุงแต่งก็เป็นนิวรณ์เลยนิวรณ์เริ่มจากความคิดเองที่เราปล่อยละเลยไปเมื่อตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องอย่าล้อร้อนแข็งมันก็นึกคิดไปในทางที่ชอบ ชอบใจยินดีพอใจก็ปรุงแต่งคิดเรื่อยไปเลยจิตก็เพลิดเพลินในความชอบตรงนี้แหละเดิมหน้าความเพลินเนี่ยทำให้เราก็ลืมขาดสติไปเผลอสติเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายเราถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดไปมันก็คิดไปเรื่อยเลยในทางตรงข้ามจะคิดแบบไม่ชอบในตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เกิดไม่ชอบยินร้ายขึ้นมา ไม่พอใจไม่ถูกใจจิตมันก็ปรุงแต่งในทางที่ไม่ชอบใจอึดอัดขัดเคืองผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทเขาเรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์อันนี้ตัวที่สองแล้วตัวแรกเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์พอใจในความชอบของเรานั่นแหละเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายนิวรณ์ก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมา จิตมันก็ไปเรื่อยเลยก็คิดเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายนะครับแล้วเขาก็เกิดหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดมากก็เป็นอุตตจักกุกุจจนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายเรานะรูปที่นั่งอยู่หรือว่าลมหายใจที่หายใจอยู่หรือว่าการทางที่สองที่เป็นกายเราอยู่ ถ้าดูอะไรก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราชอบรับประทานอะไรเราก็ทานตรงนั้นแหละชอบตรงไหนก็ทำไปก่อน
เป็นเครื่องรอเพราะต้องทำในความพอใจที่จะกระทำแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็คิดต่อไปอีกเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจหนักเข้าหนักเข้าไม่รู้จะคิดอะไรมันก็สงสัยแหละว่าจะปฏิบัติไปนี้ไปทำเพื่ออะไรจะได้อะไรมันจะเป็นจะได้ผลจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้รุ่นน่ะสงสัยไปถึงพระพุทธเจ้าเลย นี่ก็เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ลังเลสงสัยในการปฏิบัติของเราจิตไม่มั่นคงตั้งมั่นไม่ได้จิตนี้ไม่ได้แก่ที่แก้ไขก็ต้องตั้งสติกลับมาพยายามดึงให้มารู้กายเราต่อไปนิวรณ์นี้ก็จะดับไปแต่ถ้าเรายังปล่อยจิตปล่อยใจคิดไปเรื่อยเลยเพลินได้อารมณ์เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบอึดอัดขัดเคืองชอบใจไม่ชอบใจ งุนงงงานลำคาญใจสงสัยหมุนเวียนไปเรื่อยเลยปล่อยใจเลื่อนลอยไปกับความคิดแล้วเขาก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนแต่นี่ทีนั้นมิตรนิวรณ์ตัวสุดท้ายมาแล้วก็ทำให้เราไปสู่ความสงบไม่ได้นี่คือนิวรณ์ห้าเราจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายจะสังหารอย่างไรแต่กี้ที่ขอกรรมฐานแล้วแล้วก็ต้องรู้วิธีสังหาร ที่ว่าหน้าไม่ต้องสังหารอะไรให้มากไม่ต้องไปใช้อาวุธอะไรเพียงแต่ใช้สติตั้งกับสมาธิรู้ที่กายเท่านั้นเองรู้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมที่กระทบผ่านร่างกายเราไปเป็นระยะระยะไปแค่รู้ตรงนี้เท่านั้นเองนิวรณ์ก็ดับไปคือดับความคิดนั่นเองแล้วเขาจิตต่อเนื่องอยู่ในกายต่อไม่ออกไปไหนเลยไม่ปล่อยให้คิดเรื่องอะไรทั้งนั้นจะคิดเราก็รู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กําหนดรู้มาที่จุดที่เราตั้งมั่นอยู่แล้วก็มา
ก็เริ่มกำลังขึ้นมาแล้วพลังสมาธินี่เป็นพลังงานที่มีอานุภาพมากแล้วก็ใช้มันต่อไปแล้วเขาก็สงบลงไปอีกนะสงบไปก็เริ่มสงบได้นานขึ้นนานขึ้นหยุดคิดได้15 นาที 20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตรงนี้เริ่มสู่สมาธิขั้นกลางเป็นอุปจารสมาธิ ความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นนานขึ้นก็เกิดความนิ่งขึ้นมาเองเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเราจะนั่งให้มันนิ่งให้มันว่างมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนี้รวดเร็วมากไวกว่าแสงไวกว่าเสียงเราไม่สามารถทำได้เลยแต่สติเนี่ยจะสามารถควบคุมได้แต่สติต้องฝึกสติปล่อยให้เกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องฝึกให้มันนึกรู้ไว้เรื่อยๆ จนเกิดกันเป็นกำลังของสติขึ้นมางั้นหลักง่ายๆก็คือการทำยังไงให้จิตอยู่ที่กายเราต่อเนื่องไปอย่าเพิ่งไปดูจิตแต่ดูจิตเราจะไม่ค่อยทันดูกายให้เห็นกายก่อนให้รู้ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นให้รู้มันต่อเนื่องอยู่เฉยๆนั่นแหละพอรู้ต่อไปมันต่อเนื่องมันก็จะเกิดความสงบขึ้นมาเอง นั่นก็เรียกว่าสมาธิไม่ต้องทำเริ่มต้นนั่งผู้ใหม่ก็ นั่งเขาจะโค้งบัลลังก์เข้ามางอเข่าเข้ามาจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้จะเอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่ผู้ดงทรงประทับนั่งพระบาทตาทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนึงก็ได้นั่งอย่างไรก็ได้นั่งให้เป็นที่สบายทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายปล่อยวางความนึกคิดคิดก็รู้แล้วก็ปล่อยไป
ไม่ไปคิดตามไม่เป็นละตินแล้วไม่ไปคิดว่าน่าจะไม่คิดอะไรตอนนี้แล้วไม่มีประโยชน์ให้พยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมถ้ามันงอลงไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะหลับหรือไม่ก็เรานั่งนานๆเนี่ยโครงร่างของกระดูกเรามันถูกงอกระดูกสันหลังเราจะเป็นข้อต่อกันขึ้นมาแล้วระหว่างข้อมันจะมีหมอนรองกระดูกเป็นเอ็น ถ้าเรานั่งงอมากๆเขาให้หมอนรองกระดูกมันโดนบีบข้างเดียวโดนบีบเอียงไปข้างเดียวก็จะปลิ้นออกมาอีกทางหนึ่งต่อไปเราจะเป็นโรคกระดูกทับเส้นทับกระดูกก็พยายามนั่งให้ตรงเข้าไว้เป็นการปรับกายที่เขาเรียกว่าเตรียมกายให้พร้อมนั่งแล้วบางคนก็หากำลังใจก่อนก็ได้ หาบารมีก่อนตั้งสัจจะบารมีเลยนะตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนหมดเวลาของการปฏิบัติเราจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธินี้เด็ดขาดเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่าแต่จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะมาตั้งสัจจะตรงนี้ได้เราก็ทําถ้าทําได้นี่ได้สัจจะบารมีเลยจะสงบหรือไม่สงบไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเราสามารถนั่งอยู่กับที่ตรงนี้ได้ นี่ก็ได้สัจจะแล้วถ้าเราชนะนี้ยกแรกตรงนี้ได้ต่อไปก็ชนะได้ไม่ยากนี่คือการชนะใจตัวเองขั้นต้นนะก็ต้องเริ่มชนะแบบหยาบๆจนกระทั่งไปขั้นกลางแล้วก็ละเอียดไปในที่สุดจะไปชนะเรื่องของวิปัสสนูต่างๆได้ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติก็จะเบาบางลงไปนี่ก็เรียกว่าตั้งต้นไว้ถูกเป็นสมาธิ ก็เกิดขึ้นมานั่งแล้วก็กำหนดรู้กายอันนี้เป็นวิธีของการปฏิบัติที่เรากำลังเดินมรรคมีองค์แปดอยู่ธรรมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเราก็มีปัญญาเห็นชอบมาแล้วจากบ้านเพราะเรารู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นเกิดผลที่เกิดความสุขเป็นสุขติภูมิคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไปทุกขติภูมิก็เป็นบาปเรารู้แค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าบาปบุญอยู่ที่ใจเรานี่เองสวรรค์นรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจโบราณท่านกล่าวไว้แล้วมันก็อยู่ตรงนี้จริงๆใจที่สบายเนี่ยเป็นสวรรค์ใจที่สงบเย็นสบายมีความสุขนั่นแหละบุญเกิดขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติแล้วโล่งๆเบาๆสบายๆมีสติรู้อยู่นั่นก็ถูกทางแล้วแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันอึดอัดกัดเคืองน่ารำคาญเหลือเกินเลิกทำตรงนั้นอย่าไปทำทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้ามันเป็นให้กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรใจมันอึดอัดเป็นยังไงใจมันหงุดหงิดเป็นยังไงรู้ว่ากายมันเป็นยังไงแค่รู้แค่นี้เลย นั่นแหละทุกเข์เกิดขึ้นให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้กายแต่ศีรษะไปเท้ามันก็วิ่งผ่านไปแวบหนึ่งแป๊บนึกรู้ไปแล้วก็มารู้ที่ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยไปเราก็มาดูลมของเราต่อไปนะการกําหนดรู้ครั้งแรกเนี่ยใหม่ๆจะไม่รู้หรอกนะครับเป็นกําหนดเป็นการฝึกฝนไว้ที่นั่งก็ทําอยู่นี้ก็เป็นการฝึกบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติ เพราะนั้นศีลคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองการรักษาศีลก็คือการสำรวมระวังกายกับวาจาเราใช้อะไรสำรวมระวังก็ใช้จิตที่มีสตินี่แหละมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงกล่าวว่าบุญคือฝึกสติพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะกล่าวเสมอศีลคือสติก็มาสำรวมระวังกายวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครแม้แต่ตัวเองก็ตาม เราก็รักษาทั้งศีลนี่ศีลเป็นพื้นฐานนี่เป็นมรรคองค์ที่สามสี่ห้าเป็นเรื่องของศีลละเนี่ยกายก็นั่งเฉยๆสงบกายกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญละสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญละเป็นสัมมาวาจา
สงบใจทำยังไงสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตเนี่ยเป็นยอดบุญก็รักษาความสุจริตตรงนี้ไว้ต่อเนื่องก็จะเกิดความสงบขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยเหตุปัจจัยของความพยายามกระทำสม่ำเสมอของเราอยู่กำลังนั่งนึกกายอยู่เนี่ยกำลังนั่งนึกรู้นึกรู้รู้อยู่เกิดเสียงใดขึ้นมาอย่างนี้มันก็จิตจะไปที่เสียงแล้วเราให้กำหนดรู้ได้ยินที่หูไว้อย่าให้ไปที่เสียงตอนนี้ทำงานเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นลิงมันเหมือนลิงมันจะรวดเร็วมากไม่ว่าอะไรแป๊บแป๊บแป๊บมามันจะไปรวดเร็วนี่เราจะทำไงจะจับลิงให้ได้ท่านบอกว่าเอาเชือกมาผูกมันเอาเชือกมาคล้องผูกมันไว้แล้วก็ปักไว้ที่หลักข้างหนึ่งผูกไว้ที่ลิงอีกข้างมาปักผูกไว้ที่หลักแล้วก็ปักหลักให้แน่นเลยจะเป็นลมหายใจเราก็ได้จะเป็นกายอาการ32ก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ได้ที่เราชอบใจจะเป็นกระดูกจะเป็นผมจะเป็นเล็บจะเป็นหนังก็แล้วแต่ตรงไหนที่เราสะดวกก็ปักไว้ตรงนั้นเลยแต่ถ้าเป็นลมหายใจที่นิยมก็ทำก็ทำที่ลมก็ได้ถ้าลมหายใจมีตลอดแล้วก็ปักไว้ที่ลมถ้ามันได้ยินที่หูมันได้ยินเสียงใดมันจะไปที่เสียงเราก็มารู้ที่หูติดเชือกลิงมันวิ่งไปแต่มันไปไม่ได้ที่เสียงก็อยู่ที่หูเพราะหูมีหน้าที่ได้ยินแล้วก็กลับมาที่ลมเกิดนั่งนึกอยู่ก็เกิดนึกเห็นอะไรขึ้นมาเห็นแล้วก็เห็นที่ตาไม่ไปเห็นที่รูปแล้วก็กลับมาที่ลมจมูกได้กลิ่นก็ไปที่ได้กลิ่นที่จมูกไม่ได้กลิ่นที่กลิ่นไม่ใช่ที่มาของกลิ่นหรือกลิ่นอะไรแล้วก็กลับมาที่ลมลิ้นได้รสชาติต่างๆก็รู้แล้วก็กลับมาที่ลมกายรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่งอยู่ยุงมันกัดก็รู้แล้วก็กลับมาที่ลมเนี่ยเราก็ทำอยู่แค่นี้ก็ตั้งมั่นมาที่ลมเป็นหลักที่ปักเอาไว้นั่นลิงจะไปทางไหนติดอยู่ที่แค่เนี้ยมันก็จะวนอยู่แค่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็วนอยู่แค่เนี้ยวนไปวนมาอยู่ที่กายแล้วรอบๆอย่างงี้จิตก็จะสงบได้จับลิงอยู่จิตเราก็จะไม่ออกไปไหนไม่งั้นจะไปไกลมากนั่งๆอยู่นี่ไปถึงบ้านแวบเดียวก็ไปแล้วพอไปแล้วก็เพลินในลมนั้นไปเรื่อยเลยนิวรณ์เกิดขึ้นอีกแล้วก็ต้องตั้งสติมารู้กายการองค์ของการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่เราได้มา2องค์แล้วสัมมาทิฏฐิที่กล่าวแล้วว่าได้มาจากบ้านเราถึงได้มาวัดถ้ารู้ว่ามาแล้วมันจะได้บุญเชื่อมั่นและบาปบุญมันมีจริงมีอิทธิพลมีผลจริงก็เลยมาที่วัดมาหวังผลตรงนี้สัมมาสังกัปโปก็เนกขัมมะสังกัปโปพอมาแล้วก็นี่ไงสละบ้านสละเรือนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากก็มาอยู่มาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองก็อยู่ที่บ้านมันทำคนเดียวไม่ค่อยทำมักจะตามใจเราตรงนี้เรามาทำหมู่คณะช่วยได้นะเป็นหมู่คณะก็ช่วยส่งกันไปก็มาฝึกมาฝืนการฝึกคือการฝืนใจเพื่อจะเอาชนะใจเรานี่แหละนั่นแหละในขั้นต้นเราก็ค่อยๆทำไปเท่าที่ได้แต่พยายามก็ทำอยู่ก็จะเกิดขันติขึ้นมาเองความพยายามเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ขันติก็จะมากเท่านั้นขันติจะมากับความเพียรพยายามเช่นเดียวกับปัญญาก็จะมาพร้อมกับสตินั่นแหละสติที่ฝึกให้มีกำลังมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะมากขึ้นเท่านั้นนี่คือการพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่พัฒนาขึ้นแล้วจึงจิตจึงสงบขึ้นมาแต่สงบแล้วก็ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาดับทุกข์ได้งั้นพอมารับศีลเราก็ได้อีก3องค์แล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมนั้นเราก็ขณะนี้ที่เรากำลังปฏิบัติเป็นเรื่องของสมาธิการในมรรคองค์8ทำความเพียรชอบกับเจริญสตินั่นเราเจริญสติด้วยความเพียรชอบแค่นี้เอง
โดยมีพื้นฐานของศีลเป็นพื้นอยู่ประกอบการปฏิบัตินั้นที่เราปฏิบัติอยู่นี่คือมรรคมีองค์8เลยนั้นเมื่อสติต่อเนื่องอยู่ในกายจนเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาหยุดคิดนั่นเขาเรียกว่ามรรคสมังคีมรรคมาสามัคคีกันที่เราได้ขอกรรมฐานตะคู่นี้พระอริยมรรคสมังคีมารวมกันเป็นอันเดียวจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมานั่นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเองเกิดจากการเจริญสติอยู่ที่กายเป็นสัมมาสติสัมมาสติก็มารู้สติอยู่รู้อยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่จิตนึกคิดแล้วก็ธรรมะก็เกิดขึ้นเองฉะนั้นองค์ของการเจริญสติปัฏฐาน4คือสัมมาสติท่านบอกว่ามีองค์3อาตาปีสัมปชัญโญสติมามี3อย่างนี้อาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสและมีความพยายามกระทำอยู่ไม่ถอยก็จะเกิดขันติอย่างที่กล่าวแล้วขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสใช่ไหมเขาบอกว่ามีความเพียรแล้วก็บอกมีเครื่องเผากิเลสมันประกอบกันอยู่มีสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดมีสติก็สติมารู้ที่กายเนี่ยมีแค่นี้เององค์สามของการเจริญสติปัฏฐานแต่มีองค์ที่จะต้องกระทำอีกสองอย่างคือตรงกับธรรมจักรที่ท่านกล่าวว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นอันที่หนึ่งคือกามสุขาริกานุโยกยินดีพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ยินดีพอใจมันก็ไปตรงกับนิวรณ์อีกแล้วมันก็ตรงกับองค์ของตรงนี้ก็ให้ถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจก็คืออัตตกิลมัฏฐานโยกก็ทำตัวให้เหนื่อยเปล่าอึดอัดขัดใจโกรธเคืองอักโกรธแค้นพยาบาทอาฆาตปลุกใจเจ็บก็เป็นนิวรณ์อีกเหมือนกันแต่จะดูว่าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกันอยู่นั้นองค์การปฏิบัติเนี่ยไม่หนีกันหรอกจิตดวงเดียวตรงนี้ที่ทำอยู่ขณะจิตเดียวนี่แหละก็จะเข้าใจจะรู้ตรงนี้เองงั้นเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นก็คือความชอบกับความไม่ชอบแล้วเราจะทำยังไงพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลท่านก็สอนให้ทำว่าเมื่อชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าอันนี้ถอนความพอใจและไม่พอใจออกซะเราก็ไม่ว่าเราก็เฉยเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้สติอยู่ที่กายอยู่เรื่อยๆไปการดูกายก็มี6วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนถ้ารู้แค่นี้แหละเป็นการรู้ด้วยสติที่รู้แล้วทีนี้เราจะรู้ตลอดได้ยังไงรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดบางทีเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วท่านก็มีกุศโลบายให้พิจารณากายค่อยๆไล่ไปโดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกถึงผมโลนทิศะเราขึ้นมานึกผ่านไปด้านหลังของกระดาษผ่านไปทางไทยทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงก็ตามกระดูกด้านหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ากำลังรูปนั่งแล้วก็นึกกลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมแล้วก็นึกรู้ผ่านมาผ่านไปเฉยๆรู้ผ่านไปแค่นั้นแต่ทำผู้รู้ให้เกิดลักษณะนี้ไม่เห็นก็กำหนดรู้เพราะใหม่ๆก็ไม่เห็นหรอกหลับตาใหม่ๆก็มืดแล้วก็ไม่เห็นมืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าแล้วก็นึกรู้เราไปเรื่อยถ้าถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่ศีรษะเส้นผมบริษะผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนก็จะถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวฝ่ามือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่กลับมาที่รักแร้ลงไปตามสี่ข้างผ่านที่โครงไปที่โครงผ่านไปถึงบั้นเอวต้นขาไปหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดกลับมาในทางเดิมก็นึกก็รู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแบบสบายๆของเราไม่เร็วไม่ช้าแล้วแต่ดูเต็มที่สะดวกสติกำหนดกำกับรู้อยู่จนถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลม
การด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเขาเรียกว่าสัมปชัญญะปะปะบทที่ว่าด้วยสัมปชัญญะคืออิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยก็คือเรานั่งอยู่เราก็จะขยับเขยื้อนเคลื่อนกายการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดก็ให้รู้การขยับเขยื้อนหมด จะเหยียดแขนไปจะคู่เข้ามาจะหันซ้ายจะหันขวาจะขยับซ้ายขยับขวาก็ให้รู้ตัวขยับให้จิตเป็นผู้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วจิตสั่งเอามันรู้ขยับเราให้รู้ก่อนขยับทําไมถ้าทําอะไรก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลขึ้นมาในนี้เรียกว่าสัมปชัญญะปะปะเป็นวิธีที่สองของการดูกายกายานุปัสสนา ที่สามก็ที่กล่าวสักครู่นี่คือปักหลักไว้ที่ลมหายใจเรียกอานาปานสติบทที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดูลมเข้าลมหายใจเราจะเข้าออกในกายเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดยันตายเราก็เห็นลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกกระทบผ่านมาทางเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอแล้วกระทบผ่านไปกึ่งกลางทรวงอกผ่านไปจนถึงท้อง ตอนนั้นสุดทางลมสุดทางแล้วมันก็ย้อนขึ้นมาทางเก่าพอผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนกระทบผ่านร่างกายเราไปเราดูการกระทบของลมไม่ได้ดูลมก็ตามรู้ตามรู้ลมไปเรื่อยๆแต่รู้เบาๆไปแบบเนี้ย แต่ถ้ามันชัดตรงไหนเราประคองไว้ที่เดียวเลยก็ได้ปักหลักไว้แน่นตรงนั้นก็ได้หรือจะแถวปลายจมูกสองช่องจมูกก็ได้ก็ประคองดูรู้เฉยๆอยู่จิตมันจะไปไหนก็ไปที่ตามที่กล่าวแล้วจะยินก็ลองถามดูว่าดินแค่หูแล้วก็กลับมาที่ลมแล้วก็ดูลมประคองไปเรื่อย วิธีดูลมนี่ทำได้หลายอย่างมีหลายวิธีเหมือนกันดูลมหายใจเข้าตามรู้ตามดูลมเข้าลมออกเรื่อยไปก็ได้ดูไปดูไปลมก็จะเริ่มละเอียดขึ้นไปเองถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ลมต่อเนื่องไปดูไปดูไปก็จะเห็นบางทีก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลม จิตก็จะสงบได้เร็วหรือบางท่านดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแค่สองช่องจมูกก็ได้หรือส่วนใหญ่ก็จะใช้คําบริกรรมเข้ามาช่วยตอนเนี้ยหาที่พึ่งเพราะว่าผู้ใหม่ในจิตก็จะลอยๆจับไม่ค่อยอยู่ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจ ใจแล้วก็มีที่พึ่งที่ระลึกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยกมาบริกรรมช่วยก็ได้ดูลมเข้าลมออกไปแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบหรือถ้ามันยาวไปก็ตัดเหลือคำเดียวพุทโธคำเดียวก็ได้ พุทโธ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 เรื่อยไปพร้อมกับการดูลมหายใจเข้าออกไปประคองรู้ดูไปเรื่อยๆหรือบางท่านก็จะดูด้วยวิธีการลมหายใจเข้าก็นึกถึงพุทลมหายใจออกก็นึกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกเรื่อยไปจนกว่าจิตจะ ท่านก็อาจจะใช้วิธีนับด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นับกลับลงมาพุทโธเก้าพุทโธแปดพุทโธเจ็ดพุทโธหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่เป็นสิบเอ็ด แล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็เพิ่มไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งเรื่อยไปกลับไปกลับมาที่นี่แหละจิตก็จะสงบได้เร็ว
แล้วก็เรียกว่ามีอุบายช่วยประคองจิตไม่ให้ออกไปไหนอีกเป็นเหยื่อล่อให้จิตอยู่ตรงนั้นจะตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมก็ใช้ได้วิธีไหนก็ได้ถ้าทำวิธีไหนสงบแล้วก็ทำวิธีนั้นไปเลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีนี่ก็เป็นวิธีที่สามของการดูกายวิธีที่สี่ก็มาดูอาการ32อาการ32เราก็มีอะไรเอสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อท่านบอกให้ยกมาบริกรรมก็ได้บริกรรมท่านบอกให้ยกมาแค่5อย่างก่อนเพราะถ้าเอามา32เราจะสับสนก็มาทีละ5ก็ยกมาบริกรรมเฉยๆก็ได้เกสาโลมานักขาทันตาตาโจแล้วก็ปฏิโลมกลับตาโจทันตานักขาโลมาเกสาเกสาโลมานักขาทันตาตาโจตาโจทันตานักขาโลมาเกสาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้จิตก็จะสงบเร็วๆนึกที่เราแปลได้เราจะแปลไปด้วยก็ได้แปลไปก็นึกถึงไปเกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งตัวร่างกายแล้วหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งไปนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งที่อยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่มร่างกายเราอยู่แล้วก็กลับไปกลับมาตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกสาผมเดี๋ยวกลับไปกลับมาจนจิตก็จะสงบได้เมื่อสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งวิ่งผ่านไปแล้วก็มาดูใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้จิตไว้เงินแหละใหม่ๆสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันก็จะออกจากความสงบก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เริ่มทำไปใหม่ที่เราทำแล้วสงบวิธีไหนเราก็ทำวิธีนั้นไปเลยเพราะที่บอกวันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เราจะเลือกทำก็เป็น4วิธีแล้ววิธีที่5ท่านบอกมาดูลมมาดูอาการธาตุของเราว่าร่างกายเราเป็นธาตุ4ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนที่ให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟงั้นเราก็รู้สึกได้ว่าตรงไหนเป็นดินตรงไหนเป็นน้ำตรงไหนเป็นไฟตรงไหนเป็นลมรู้สึกรู้ไปเรื่อยๆตรงนี้จะละเอียดขึ้นสักหน่อยเป็นวิธีที่5แล้วบางคนถึงวิธีนี้แล้วก็ยังไม่สงบท่านก็บอกวิธีสุดท้ายไม่ตายไม่ตายแล้วยังไงก็ยังไม่สงบก็หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายความตายอยู่ที่ลมหายใจตรงนี้เองถ้าหยุดหายใจก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายแล้วก็ประคองดูรู้ลมแล้วก็นึกถึงตรงนี้ไปนี่ก็ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้เหมือนกันบอกให้ดูลมหายใจดูความนึกถึงความตายดูลมหายใจเข้าออกจิตก็จะสงบได้เร็วพอนึกถึงความตายนี่มันก็ตลอดว่าชีวิตเรานี่มันสั้นจริงแล้วความตายก็มีมาจ่อเราอยู่ทุกขณะจิตเหมือนกันเหมือนเพชฌฆาตจริงเงื้อดาบจะฟันคอเราอยู่แล้วทุกเวลาเลยต่อตายได้จริงๆจิตก็จะเกิดสลดวูบก็สงบลงไว้ได้ข้อนี้ท่านจะชื่อว่านวสีนวติกาบพะบทที่ว่าโดยประชาทั้ง9หรือจะพิจารณาลักษณะของความเป็นรากศพที่ตายไปแล้วก็ได้ศพที่ตายไปวันหนึ่งเป็นยังไงธาตุลมไม่อยู่ธาตุไฟไม่อยู่แล้วเหลือแต่ดินกับน้ำมันก็หมักกันก็เน่าบูดขึ้นมาเกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมาหมักไปสักวันที่สองก็เกิดแก๊สขึ้นมาแล้วเกิดแก๊สขึ้นมาก็ดันออกมาขาก็กางแขนกางตาก็จะหล่นลิ้นจุกปากก็ดันภายในออกมาก็เป็นอาการของแก๊สก็ผ่องขึ้นกายก็ผ่องขึ้นมาใหญ่วันที่สามก็เกิดอาการ
น้ำถ้าน้ำก็จะออกมาโดนแกนมันดันก็จะออกมาตามรูทวารต่างๆของเราทั้งเก้าวันถัดมาก็จะมีพวกนอนมากินแล้วเพราะมีน้ำนี่พวกแมลงผีเสื้อต่างๆก็มากินก็ไข่เอาไว้เสร็จแล้วก็เกิดเป็นนอนขึ้นมานอนก็มาชอนใจกินต่างๆมากินที่กายที่เราโบสถ์ตรงนั้นเป็นที่อะไรอร่อยของนอน หรือว่าซากศพที่ตายไปแล้วถูกสับเป็นท่อนๆก็ซากศพที่ตายไปแล้วเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่แห้งหมดแล้วเป็นหนังหุ้มอยู่หรือว่าซากศพที่ตายยังใหม่ๆแต่โดนสุนัขแรงกามาฉีกถึงกินอยู่ฉีกขาดก็ลุ่งกระลิงนี่พิจารณาเห็นศพที่มีแต่โครงร่างของกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังแล้วมีแต่กระดูกอย่างเดียว หรือว่าศพที่เป็นโครงกระดูกแต่กระจัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางอันนี้ก็เป็นลักษณะของการดูซากศพต่างๆเราก็นึกรู้ก็ได้ถ้าวิธีไหนไม่สงบเราก็รู้วิธีนั้นไปนั่งอยู่เนี่ยนั่งมาถึงตอนนี้มันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วล่ะเริ่มนั่งก็จะรู้สึกสบายๆเหมือนจะเป็นสุขเวทนาอยู่แต่เราก็ยังรู้สึกไม่ได้ แต่ถ้านั่งไปแล้วเนี่ยนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอเนี่ยทุกข์ในกองสังขารปรากฏให้เราเห็นแล้วใหม่ๆก็จะเป็นหนังตึงที่หนังก่อนหนังจะชาเกิดอาการชาแล้วเขาก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นแล้วท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็กำหนดรู้กายรู้ใจเป็นอย่างนี้พอรู้แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหม ถ้าทนได้แล้วก็นั่งต่อไปก็ดูลมของเราไปแต่ถ้ามันบอกว่าทนไม่ได้ก็นั่นแหละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เนี่ยเราเห็นทุกข์ตัวจริงแล้วเห็นเริ่มเห็นจริงขึ้นมาแล้วทุกข์เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นเวลาทนไม่ได้ทำไงก็ต้องขยับเปลี่ยนนิยบทแต่พยายามทำช้าๆตรงนี้ปัญญาจะเกิดแล้วอย่ารีบทำปุ๊บปั๊บเราจะไม่ได้อะไร ช้าๆเมื่อกำหนดรู้แล้วก็ดูไปทุกข์มันอยู่อย่างนี้เราก็เริ่มขยับกายก็เอามือขยับไปก่อนเพราะมือวางอยู่ข้างบนมือไปข้ามกายข้างๆสองข้างแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าเปลี่ยนเท้าแล้วก็ขยับนั่งก็ดูตามไปด้วยก็ทุกข์มันยังอยู่ไหมพอเราเปลี่ยนอิริยาบถนั่งใหม่จะสังเกตดูบางท่านก็บางทีก็ดับไปเลย บางท่านก็ค่อยๆคลายลงคลายลงเราจะเห็นการดับของทุกขั้นที่หนึ่งนะดับเพราะเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าเราเปลี่ยนช้าๆเนี่ยปัญญาจะเกิดตรงนี้ได้เราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อเพราะอิริยาบถปิดบังนี่เองเลยทําให้เราไม่รู้ทุกข์ด้วยความเป็นจริงแล้วกายนี่ทุกข์ตลอดเวลาเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ดูแล้วก็นั่งกำหนดนั่งใหม่พอทุกข์คลายไปหมดก็เกิดสุขขึ้นมาเราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นมา ก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรอย่ารู้สึกมีความสุขมานิดหน่อยเหมือนกับมันสบายแต่จริงๆไม่ใช่เพราะทุกข์มันลดลงไปเท่านั้นเองก็นั่งดูต่อไปนั่งไปเดี๋ยวสักพักก็เป็นขึ้นมาอีกแล้วทีนี้บางทีมันปวดเข้าไปถึงเนื้อแล้วชั่วโมงถัดมานี่นั่งนานเข้าไปถึงเนื้อเลยเราก็กำหนดรู้เหมือนเดิมนะกายเป็นอย่างไรใจเป็นไงทุกข์มันเกิดขึ้น ถ้าทนได้ไหมนะทนได้แล้วก็ดูลมของเราไปตอนนี้แหละทุกข์มันจะช่วยทุกข์มันบีบคั้นเพราะฉะนั้นจิตจะหาที่พึ่งดังนั้นเมื่อหาที่พึ่งเนี่ยจิตมันจะมาตั้งมั่นที่ลมหายใจได้ง่ายขึ้นการดูลมจะดูได้ชัดเจนก็ตอนนี้เองตอนที่ทุกข์มันบีบคั้นนี่แหละการกําหนดรู้เนี่ยเพื่อจะเอาจิตมันออกมาจากตัวทุกข์ตรงนั้นเพราะเวลาเราปวดตรงไหนทุกข์ไอ้จิตมันก็อยู่ตรงนั้นแหละ งั้นเรากำหนดรู้กายเสร็จแล้วเราก็กำหนดรู้ที่จิตก็เท่ากับจิตมาไว้ที่เก่าแยกเขาออกมาซะแยกกายแยกจิตมาทั้งทุกข์ก็ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่แต่มันรู้สึกเบาบางลงไปได้เราก็ตั้งมั่นดูลมหายใจไปดูไปดูไปตอนนี้มันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเองเพราะการบีบคั้นของทุกข์นั่นเองเพราะนั้นลมหายใจจะเป็นที่พึ่งแล้วมาดูไปดูไปนะเข้ามันตั้งมั่นที่ลมหายใจ ถึงเวลาของมันเองทุกข์มันดับไปเองนี่เป็นการดับทุกข์ขั้นที่สอง
ดับไปโดยธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดามันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดอาการเย็นวาบจากปลายเท้าขึ้นมาต้นขาขึ้นมาตามลำตัวเย็นไปจนถึงศีรษะเลยเย็นสบายโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าดับไปโดยธรรมชาติเป็นการดับทุกขั้นที่สองในร่างกาย ฉะนั้นเวลาเปลี่ยนนิบทพยายามจะช้าดับขั้นที่สามท่านบอกว่ากำลังนั่งดูลมดูไปมันใกล้จะสงบแล้วถ้าเกิดคิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็คิดได้โน่นเดี๋ยวก็คิดได้นี่เราก็จะคิดทำไมจะสงบตรงหน่อยอาจจะนึกรำคาญแล้วก็จะไปรำคาญท่านบอกให้ถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็กำหนดดูรู้จิตตรงนี้เลย ถอยหลังความรู้สึกนิดหนึ่งแล้วก็มาดูไม่คิดตามเราจะคิดอะไรเราก็ดูเฉยๆเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้อยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นความคิดของเราคิดดีอันนี้เอาคิดจะไปทําจะตั้งใจที่จะทําคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยผ่านไปเอาเดี๋ยวก็เกิดคิดไปอีกเดี๋ยวคิดไม่ดีแล้วรำคาญจังเลยยุงนี่อะไรน่าจะนั่งสงบซะหน่อยแล้วก็รู้ว่าออกคิดไม่ดีอีกแล้ว ก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเดี๋ยวก็คิดอดีตนู่นไปไหนไม่รู้ก่อนจะมานี้เนื้อดีที่เคยผ่านมาเราก็รู้ออกคิดอดีตก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยเดี๋ยวไปอนาคตอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีนะอยากจะไปนู่นไปนี่อยากจะไปนอนแล้วก็รู้นี่คิดอนาคตแล้วเราก็รู้แล้วก็เฉยก็ดูรู้จิตอย่างนี้เรื่อยไป ตรงนี้เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนาถ้าเราดูด้วยความตั้งสติรู้จริงๆตั้งมั่นอยู่ดูเฉยๆแต่รู้เบาๆที่เขาเกิดโดยที่ไม่ไปคิดตามเราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้จิตก็เกิดคิดขึ้นมาตั้งอยู่เรากําหนดรู้มันก็ดับไปก็เกิดคิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่กําหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กําหนดรู้ก็ดับไปก็เกิดดับเกิดดับ เกิดการคิดต่อเนื่องเราเห็นการเกิดดับของจิตต่อเนื่องต่อเนื่องไปก็ตั้งอยู่ๆมันก็เกิดสว่างวาบขึ้นมาเองนี่เป็นนิโรธตัวสุดท้ายตัวละเอียดดับที่จิตถ้าเราสามารถทําตรงนี้ดับได้เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจิตจะมีกําลังเราจะปล่อยละตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ปกติธรรมดาเนี่ยเราคิดมากอยากจะละความคิดมันละไม่ได้ แต่ถ้าสามารถมานั่งแล้วสามารถเห็นตรงนี้กําหนดรู้ตรงนี้ได้ต่อไปเราจะละได้เองโดยที่ไม่ต้องไปบอกมันจะกําหนดได้เองเลยนี่คือการฝึกฝนเอาไว้ในขณะที่เราอยู่ตรงนี้คือการฝึกตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องหวังว่ามันเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันรู้อย่างเดียวว่าเรามีสติรู้ตัวเราอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนั่นแหละเป็นวิธีการนี่เราก็รู้เวทนานุปัสสนา จะเห็นว่าตอนที่ทุกข์มันดับไปเองมันข้ามอารมณ์เราจะรู้สึกความสุขจะมีมากขึ้นกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถจะรู้สึกได้แต่ถ้าไม่เห็นการดับของจิตเนี่ยจะเห็นสุขมากกว่านั้นก็ไปอีกเป็นลําดับเลยนะเพราะเมื่อทุกข์ดับไปแล้วเกิดสุขขึ้นมาก็ให้กําหนดรู้สุขเช่นเดียวกันอย่าเผลออย่าลืมอย่าปล่อยไป ก็ให้กําหนดรู้ว่าสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยไปเฉยๆประคองจิตรู้เฉยๆอย่างนั้นแหละบางทีประคองอยู่เฉยๆอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเองเฉยๆจิตสงบแล้วหยุดคิดไปแล้วแต่ก็เกิดคิดขึ้นมาเฉยๆโดยที่เราไม่ได้คิดตรงนั้นแหละธรรมะเกิดแล้วธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นแก่เราทําให้เราได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนว่ามีอะไรบ้างก็จะแยกแยะธรรมะได้ ยังก็จะเป็นการเป็นตอนตรงนี้ไปฉะนั้นอยู่ที่เราต้องพยายามอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นพยายามรู้ว่าเรากําลังฝึกสติอยู่จะสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ว่าแต่เรามีความพยายามที่จะกระทําอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าตามหลักของพระเจ้าที่ท่านทรงสอนเหมือนกัน เขาเรียกว่าด้วยอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอิทธิบาทสี่ก็มีอะไรก็มีฉันทะความพอใจที่จะกระทำเมื่อมีความพอใจมันชอบจะทำแล้วมันก็มีความเพียรที่จะทำนะ
เมื่อพอใจมันก็จะเปลี่ยนก็เป็นวิริยะขึ้นมาเปลี่ยนกระทำสม่ำเสมอไม่ถอยมันจะเป็นยังไงเราก็รู้มันจะสงบไม่สงบเราก็รู้แต่ก็ไม่ถอยไม่ไปไหนเราก็ชนะใจเราได้ขั้นต้นแล้วเมื่อมีฉันทะมันก็เกิดมีจิตตะขึ้นมาจิตตะก็เอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่พิจารณาไต่ตองทบทวนดูรู้อยู่ที่กายเราพยายามนึกรู้อยู่จะคิดก็ให้คิดอยู่ที่เรื่องของกายของใจอย่าไปคิดข้างนอกคนคิดข้างนอกก็จะเป็นสมุทัยเป็นนิวรณ์จะคิดที่ตัวเราเป็นการพิจารณาพิจารณารู้ไปในกายเป็นยังไงแยกแยะออกไปก็ได้แต่ท่านบอกว่าถ้าจะคิดอย่างนี้ให้เมื่อตอนที่จิตออกจากสมาธิน่ะแล้วก็ยกจิตขึ้นคิดได้ก็เรียกว่าวิจัยเป็นธรรมวิจัยก็ยกขึ้นคิดพิจารณาทีละอย่างไปเริ่มต้นจากกายภายนอกมันมีเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างจากเกสาผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวคือบนศีรษะรอบศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นฝอยๆเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศของคนไทยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างผมนี่มันจะยาวงอกขึ้นมาทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาด มันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขนของเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10 นิ้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็ไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเราใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2 แถว32 ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ที่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านไปทางใบหน้าไปทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไว้ที่37 องศาเซลเซียสตลอดยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะทำให้เรารู้ว่าเดี๋ยวจะเป็นไข้ได้เหมือนกันความร้อนมันขึ้นมากไปแล้วก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนให้ได้พยายามในที่หนังเราเย็นผิดปกติเราจะรู้เลยว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมาก
อาจจะทำให้เกิดช็อกขึ้นมาได้ก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปในหนังนี่เป็นตัวช่วยปรับให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนตาอื่นก็พิจารณาหนังไปของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปพอถึงตรงนี้ก็กลับไป ตาโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาพิจารณาวิจัยไปเรื่อยไปจนชำนิชำนาญเอาแค่5 อย่างนี้ก่อนแล้วเมื่อชำนาญ5 อย่างแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปภายในจะมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกก็พิจารณาเรื่อยๆไปต่อไปบางท่านพิจารณาถึงตรงนี้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู่สหจุจันขนลุกขนพองขึ้นมาเย็นรูปว่า ทั้งท่านถึงน้ำตาไหลก็มีบางทีก็กายก็พองออกพองออกก็มีค่อยกำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตรู้แค่นั้นเนี่ยพอจิตมันมารู้ความจริงตามธรรมชาติตัวนี้เริ่มรู้จริงในเรื่องของกายเราแล้วเพราะว่ากายเราเป็นอย่างนี้เองทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเกิดมาเราก็ต้องเป็นกี่ข้าทำความสะอาดกายเราตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่เช้ายันเย็น เมื่อเห็นความจริงตรงนี้ได้จิตมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะขณะที่พิจารณาไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณญาณรู้ตามความเป็นจริงมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆตามความเป็นพยายามที่เรากระทำสม่ำเสมออยู่จนกระทั่งมันเต็มรอบมันก็จะไปสว่างสวยขึ้นมาเองก็จะถอนได้ไปเรื่อยๆตามลำดับเพราะว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่น ที่เรามายึดเอาไว้เพราะเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วอันนี้คือวิชาที่พระเจ้าให้มารู้วิชาตรงนี้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าสืบสายวิตกวิจารปิติที่รวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่วิตกวิตกะคือความตรึกนึกขึ้นมาก็จิตนึกขึ้นมาเป็นสตินั่นแหละ วิจารณ์คือความตรองไตรตรองวิจารณญาณก็พิจารณาเขาเรียกว่าวิจัยกายเรามีวิตกมีวิจารณ์ต่อเนื่องจิตอยู่ที่นี้ก็เกิดปราโมทย์เบิกบานเข้ามาชั่วขณะก็จะเกิดปีติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาเมื่อเรารู้ความจริงเนี่ยจิตก็จะเกิดเบิกบานขึ้นมา ด้วยขณะนี้แหละร่างกายจะหลั่งสารซูเปอร์เอ็นโดฟินเลยใครเจ็บใครได้ป่วยแต่ปิติตัวนี้เกิดเนี่ยรักษาโรคได้เราก็ทําให้มันเกิดขึ้นให้ประคองให้มันเกิดขึ้นไว้บ่อยๆแต่ไม่ต้องไปอยากมันก็ทําตามขั้นตอนที่ทํานี่แหละพิจารณาไปวิจัยไปก็จะเกิดขึ้นมาวิตกยกจิตขึ้นพิจารณากายไปวิจารณ์วิจารณญาณวิจัยไปเรื่อย แล้วก็จะเกิดปิติพอปิติเกิดก็กำหนดรู้อีกว่ากายเป็นยังไงใจเป็นไงพอมันหมดไปปิติดับไปแล้วก็ไปปิตกวิจารของเราใหม่แบบนี้ทำเรื่อยไปจนกระทั่งปิติเต็มรอบเมื่อเต็มรอบเนี่ยกำหนดรู้ปิติปิติดับเนี่ยมันก็จะเกิดจิตมันจะสงัดชั่วขณะเรียกมันจะสงัดเงียบนั่นแหละก็จะเกิดความสุขขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะเย็นโล่ง โปร่งเบาสบายเบากายเบาใจเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตอนนี้กายจะเบามากโปร่งโล่งเย็นสบายตรงข้ามกับความทุกข์ที่อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้จะเกิดความโปร่งโล่งเย็นเบาสบายกายสบายใจเรียกว่าเป็นความสุขในสมาธิสุขอื่นยิ่งกว่าแบบนี้ไม่มีเราก็กําหนดรู้ว่ากายเป็นอย่างไรกายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูใจเป็นอย่างไร พยายามกําหนดรู้ให้ได้เมื่อกี้ลืมตอนนี้แหละเพลินในอารมณ์เพราะมันมีความสุขมันเบาสบายก็ไม่ได้กําหนดกําหนดให้รู้นะไม่ได้กําหนดให้ดับเราจะดับหรือไม่ดับเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของธรรมชาติมันเองแล้วเราที่เรากําหนดเนี่ยเพื่อเรียนรู้ฝึกกําหนดเอาไว้แล้วต่อไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตประจำวันเราจะแก้ไขตรงนี้ได้การกําหนดนี่แหละจะช่วยเราได้เยอะ เกิดโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงมันลดลงไปกว่าครึ่งเลยความโกรธตัวนี้เราจะละอะไรต่ออะไรต่างๆได้ง่ายๆขึ้น
เมื่อสุขเกิดขึ้นก็กำหนดรู้สุขเมื่อกำหนดแล้วสุขเต็มกำลังก็จะเกิดเป็นเอกคตาขึ้นมานะสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาเอกคตาก็เกิดอยู่นั่งอยู่นี่กายเหมือนไม่มีละใจก็ไม่รู้ไม่มีมันไปรวมกันอยู่อันเดียวกายเดียวจิตเดียวตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่เด่นเป็นดวงอยู่อย่างนั้นแหละเฉยๆนะจิต เจอสภาวะก็เรียกว่าฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นปฐมฌานหรือปฐมมรรคนั่นเองเป็นเส้นทางเริ่มต้นของอริยมรรคคือโสดาปัตติมรรคเนี่ยเราขึ้นในยะบุคคลแล้วเมื่อจิตถึงตรงจุดนี้ทีนี้เราก็ทำให้ชีวิตชำนาญนะฝึกปฏิบัติไว้สม่ำเสมอตรงนี้พอถึงตรงนี้แล้วก็ทำอีกไม่นานเราก็จะไปเข้าใจหลังจากพิจารณาแล้วก็คงเราก็มาฝึกวิปัสสนากายนะว่ารูป ตรงไหนที่มันเที่ยงรูปเวทนาสัญญาความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรมันเที่ยงอะไรมันเที่ยงแท้แน่นอนมั่งเราก็ค้นหาไปค้นหาความเที่ยงค้นไปค้นไปก็จะเจออ๋อไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเลย อาการต่างที่สองเหล่านี้กายเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยผมนี่ก็ร่วงทุกวันแล้วก็งอกมาทุกวันการน้ำที่ต่างเข้าไปขนก็เหมือนกันเล็บก็ต้องก็ยาวงอกมาทุกวันก็ต้องตัดอยู่เรื่อยฟันก็เหมือนกันผุก่อนไปยิ่งหนังนี่ลอกทุกวันเลยก็ขี้ใครที่เราเรียกว่าขี้ใครที่ออกมาเนี่ยนั่นคือเซลล์ผิวหนังที่มันตายก็ตายทุกวันเกิดทุกวัน ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้เลยรูปนี้ก็ไม่เที่ยงเวทนาล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปก็ไม่เที่ยงสัญญาเดี๋ยวก็จําได้จําไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสังขารล่ะก็เดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบไม่เที่ยงเลยไม่เคยอยู่มั่นคงตรงไหนเลยสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณเดี๋ยวก็เห็นตรงนู้นเดี๋ยวก็เห็นตรงนั้น เดี๋ยวก็ได้ยินตรงโน้นได้ยินตรงนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่เคยเที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเราควรยึดมั่นถือมั่นไว้ว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นเพราะไม่มีอะไรให้ยึดได้ไม่ใช่ตัวตนที่จะยึดมั่นได้เลยมีเพียงอาการ 32มาประกอบกันขึ้นมา แบ่งแล้วก็เป็นธาตุสี่ก็เป็นขันธ์ห้าเป็นตัวสมมุติขึ้นมาใช้เท่านั้นเองนั้นโลกนี้ก็ไม่มีในเราเราก็ไม่มีในโลกนี้เป็นเพียงมาผ่านมาอาศัยชั่วคราวไม่เกิน100 ปีก็ต้องกลับนั้นโลกนี้เป็นโลกของการสร้างบารมีเป็นจุดสร้างบารมีเพราะถ้าขึ้นไปสวรรค์ไปพรหมก็คือไปสวยสุขถ้าไปในนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไปสวยทุกข์ นะภูมิทั้งสามจะย่อมมีแค่นี้เองนั้นมนุษย์ภูมินี่แหละเป็นภูมิที่จะได้สร้างบารมีเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเราก็เพลินยิ่งในอารมณ์ที่ชอบใจต่างๆนานาก็ทุรนทุรายหากันไปเราก็เลยลืมว่าเราต้องเกิดมาสร้างบารมีหลายคนจนกระทั่งตายก็ลืมแล้วก็ไม่ได้อะไรไปก็ทําให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ต้องสร้างบารมีก็ไม่ได้สร้าง อันมาถึงกล่าวว่าผู้ที่มานี่เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วไงผู้มีปัญญาจึงมาสั่งสมซึ่งบุญสุขาปุญญาเสาจะโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ในการปฏิบัติชนิดนี้แหละก็เพียงก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเองเริ่มต้นก็รู้มั่งไม่รู้มั่งนั่งได้มั่งไม่ได้มั่งธรรมดาไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครกรรมแต่ละท่านไม่เท่ากัน เราจะไม่เหมือนใครแล้วใครไม่เหมือนเราหรอกหนึ่งเดียวในโลกของเราแล้วก็ดูของเราเท่านั้นแหละถ้าเราไปเปรียบเทียบคนอื่นเราไม่จิตเราก็เกวท่านบอกสงสัยในถามตรงนี้เพราะที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นพื้นฐานทั้งหมดที่เหลืออยู่ที่ท่านนะเป็นผู้บอกเฉยๆเราเป็นผู้บอกความสําเร็จเป็นท่านที่ต้องกระทําเองทําให้ถูกทางให้ถูกต้องมันก็เป็นผลขึ้นมาได้
สติเป็นมหากุศลจิตนึกเป็นสติเมื่อไหร่เป็นมหากุศลเมื่อนั้นเพราะเมื่อไหร่ที่เราบันทึกอยู่ที่กายเราจะสังเกตดูถ้าจิตมาอยู่ที่กายเราได้เนี่ยมันจะสงบสงบไปเองแหละแต่เมื่อไหร่ที่ออกไปข้างนอกแล้วก็มันจะเริ่มไม่สงบแล้วกระสับกระส่ายเนี่ยเราก็สังเกตดูทั้งการปฏิบัติเนี่ยฝึกฝนแล้วสังเกตใช้ความฝึกฝนแล้วก็ใช้การสังเกตสังเกตรู้จริงๆมันเป็นยังไง การปฏิบัติเป็นการมาเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารแต่ไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การสร้างภาพเราก็ไม่ต้องไปแสดงไว้หมกเป็ดตัวเองไว้จะทําให้เราไม่รู้ความจริงอีกเลยอันนี้เป็นโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นเรามาทําความจริงไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครหรอกถึงบอกผู้ใหม่เนี่ยห้ามไปคุยกันคุยแล้วจะสับสนบางทีคุยโกหกผสมเข้าไปด้วยเราก็เป็นผิดศีลไปโดยใช้เหตุเป็นบาปไปเลย ไม่รู้จริงแต่ก็พูดไปมันอันตรายตู้เรารู้ของเราแบบนี้แหละเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนไงก็ลองเอาไปทําถ้าแบบลองทําอย่าไปตั้งใจมากตั้งใจมากคือหวังผลแล้วมันจะไม่ได้หรอกนั่นเป็นความอยากกับไปขวางแล้วก็เรียกว่ามันแทรกแซงเข้าไปแล้วเป็นสมุทัยแทรกแซงนั้นถ้ามันเกิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละผลที่ได้รับจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเรียนรู้ถูกต้อง ก็ค่อยๆทำเถอะถ้าเพียงก็ทําไปเถอะว่าโอกาสเราไม่มีมากเท่าไหร่หรอกงั้นเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเราเป็นคนชั้นพิเศษถูกคัดมาแล้วเราก็เห็นสมควรแก่เวลามันได้เวลาเนาะมันจะกระสับกระส่ายถ้าพยายามกําหนดรู้ให้ได้มันทุกข์ยังไงมันหงุดหงิดยังไงกายมันหงุดหงิดเป็นยังไงใจหงุดหงิดเป็นยังไงตอนนี้มันนึกถึงที่นอน มันก็เลยไปแต่ถ้าใครที่ทําแล้วสงบอยู่มันก็จะสงบก็ก่อนออกก็ฝึกออกจากสมาธิไว้บางทีท่านเรานั่งเผลอๆสบายๆบางทีมันเข้าไปพลุกๆไปก็มีพอเข้าไปแล้วเกิดขยับไม่ได้อึดอัดจะออกก็ไม่ได้อีกกลัวเลยเราก็ไม่ต้องกลัวทําใจเฉยๆก็เนี่ยเราฝึกเอาไว้โดยการกําหนดนึกรู้มาแต่ถ้ามันเป็นงั้นเราก็นึกรู้ขึ้นมา จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดนึกรู้ว่ากายเรานั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็กําหนดรู้ไล่ไปเรื่อยๆรู้เริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเรานั่งอย่างไรเปลี่ยนท่านั่งไปกี่ครั้งเขาก็กําหนดรู้ไปหรือไม่ได้เปลี่ยนเลยเมื่อกําหนดรู้กายทั่วดีเราก็กลับมากําหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไร ที่นั่งมาจิตเกิดความคิดงุนงานลำคาญใจคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยก็ให้รู้เลยว่าอ๋อเราเจอนิวรณ์แล้วนิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นไปสู่ความสงบเพราะนั้นข้างหลังนิวรณ์จะต้องมีความสงบดังนั้นต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากขึ้นกว่านี้เราก็จะสังหารนิวรณ์ได้เราก็ทำในใจพิจารณาตรงนี้ไปแต่ถ้าท่านใดนั่งแล้วเกิดความสงบเย็นสบาย บุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนี่ยอดบุญเกิดขึ้นแล้วก็จิตเราหรือว่าถ้านั่งไปเนี่ยเกิดหยุดคิดมาหลายขณะเกิดแล้วบางท่านไม่รู้ตัวหรอกเกิดมาหลายขณะแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลแก่มโกก็ได้กล่าวว่าบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองดังนั้นขณะจิตเดียวที่หยุดคิดเป็นคณิกะนั้นก็เกิด บุญขึ้นมามากมายมหาศาลเป็นพลังงานก็จิตกับกายเราด้วยดังนั้นก็ให้กําหนดจิตตรงนี้อุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลนะอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงยังไม่ต้องพนมมือหรอกเขาให้กําหนดจิตพนมมือนี่มันเราจะทําให้เราต้องใช้อย่างนั้นอยู่เรื่อยเราจะทําที่อาตมาให้ใช้จิตเพราะว่าเราจะสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ทุกเวลาที่เรานึกถึงบุญ บุญสามารถรู้ที่ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเป็นบุญอุทิศได้เลยใช้กําลังจิตตรงนี้แหละมีพลังมากกว่าตั้งจิตไว้ที่ดีๆที่เราตั้งมั่นไว้ที่กายเราตรงจุดใดจุดหนึ่งศูนย์กลางกายก็ได้แล้วก็อุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจทั้งในอดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกัน วันที่เป็นคุณมาดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามา
เป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอก็อุทิศให้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้รับลมทั้งสองวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้พ่อแม่ก็เป็นครูคนแรกอีกเหมือนกันทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านไม่ได้เป็นคนหลวงปู่สว่านแกมโกไม่ได้เป็นคนท่านหลวงพ่อตนองกตบุญโยเป็นต้น คุณที่เป็นพระราชกุศลในบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ท่านอดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์จะเพิ่งจะสวรรคตไปไม่นานก็อุทิศถวายแด่พระองค์ท่านไปพอกระพร้อมทั้งผู้ที่อยู่ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต รักษาพื้นแผ่นดินไทยให้เราอาศัยร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกท่านมีเทวดารักษาสถานดีเขาก็มาทำให้ดีเขาก็ไป ความทั้งเทพเทวดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอรันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาตุตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ตุกขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณยังจับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันสามที่เป็นปุโปนิวาแต่ทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิด แต่ทั้งหลายเราได้ที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเทียนน้อยเนาะแต่ว่าเขานั้นขวาเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธิแบบพวกเนี่ยเรานึกอุทิศตัวส่วนไปแล้วนึกรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยมันคลายไปแล้วนี่เราก็มาขยับมือขยับออกกระดึงไปวางไว้ก็มองตามไปทั้งที่หลับตาก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่า กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระวังอก กำหนดที่มือซ้ายก็ยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิด ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุเคราะห์ธรรมะสู่พระเจ้าทรงตัดตโลไว้ดีแล้วเป็นสมาธิจนเกิดเป็นผู้สานานิขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งโดยเทอญและยกมือขึ้นจบกลายออกจากสมาธิก็อธิษฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาถึงใดจะได้ถึงนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้ขอใครได้แผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดเป็นหน้า69 หน้า69คือสวดมนต์เพราะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นเมตตาภาวนาเป็นการพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเต็มกำลังมันจะไปฆ่าความโกรธของเราเองนี่แหละโกรธที่เราไม่ต้องการมันหรอกแต่มันเป็นนั้นเมตตาตัวนี้จะช่วยได้ถ้าปิดความโกรธได้ก็เรียกว่าปิดนรก ไม่ต้องไปแล้วขอโอกาสอาจารย์ครับ สัพพิตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อภยปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย นานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งที่นี้เถิดอาตมาก็จะพูดอีกต่ออีกสักเล็กน้อยอันนี้ใครจะไปเข้าห้องน้ำจะไปทำภารกิจส่วนตัวหรือจะไปนอนก็ตามสะดวกเพราะเราก็ทำได้แค่นี้เนาะวาสนามันมาแค่นี้ทำไงได้ แต่คนที่อยู่ได้นี่เขาก็มีกำลังมีบารมีเพิ่มบารมีคือกำลังใจนี่แหละที่เราสร้างขึ้นมาเองบารมีคือปิดทองหลังพระที่พระที่ในหลวงท่านกล่าวนั่นแหละคนจริงๆเนี่ยทำความดีเขาก็ไม่ต้องการให้ใครรู้หรอกแต่ว่าไปแล้วนั่นแหละบารมีไม่ต้องสำเพื่อหวังผลไม่ใช่ว่าจะทำบุญทุกอย่างหนึ่งจะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ฉลาดขอให้เก่ง ใช่ไหมอย่างนั้นมาแลกเปลี่ยนไหมไม่ใช่บารมีค้าขายนะแล้วเราก็ไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าบอกมาเลยจงมาเถิดถ้าอยากสวยก็มาลักษาศีลถ้าอยากรวยก็ให้ทานใช่ไหมถ้าอยากฉลาดก็มาภาวนาถ้าฉลาดแน่นอนกุศลเกิดคือความฉลาด เพราะฉะนั้นมันสิ่งที่ต้องกระทำเป็นกรรมที่ทำเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องขอจากใครถ้าทำบุญแล้วจะมาโคนขอได้ถามว่าขอใครยมขอใครใครตอบได้มีรางวัลใครให้ก็ไม่รู้ถ้าให้ได้จริงอาตมาไม่ทำอะไรหรอกเช้ามาก็โอ้โหบูชาอย่างดีเลยแต่ว่าโคนล้านหนึ่งวันนี้ ใช่ไหมเอาวันละล้านพอแล้วทีนี้จะเอาอะไรอ่ะถ้ามันได้จริงใช่ไหม แล้วที่สุดที่ขอน่ะได้จากใครรู้ไหมนะเมื่อกี้ธรรมะบอกก็ป่ะฮะก็บอกว่าปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เรากระทำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่ไงเป็นของเราล้วนๆเลยมันเป็นเหตุปัจจัยที่พอดีที่กรรมดีจะให้ผลเนี่ยเราขอบพุ่มมันมาของเราเองฮะไม่ใช่ของใครเขาจะให้ผลอยู่แล้วแหละจิตก็จะนั้นลองสังเกตดีที่เราขอเนี่ย ร้อยครั้งจะได้กี่ครั้งใช่ไหมมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกเนี้ยทําใจยอมรับเท่านั้นแหละเราไม่ยอมรับมันเป็นไปตามความต้องการความอยากนี่ไงแล้วตัวนี้เป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยท่านให้ละตัวนี้เสียฉะนั้นเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อายตสัจธรรม4ประการนี่เป็นเหตุเป็นผลสองคู่ด้วยกันที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ย แล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกต้องเป็นแน่นอนเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราลองถามดูสิเวลาเราทุกข์เวลาเรานั่งทุกข์อยู่เนี่ยถามตัวเองเลยว่าเราอยากอะไรที่เราทุกข์เนี่ยแก้ได้ลองดูนะสาวไปหาเหตุด้วยว่าเราอยากอะไรรู้อยากก็ซื้ออะไรทักอย่างหนึ่งเกิดตังค์มันไม่พอก็นั่งคิดจะไปหายืมใครวะแหมมันอยากได้จังเลยมันกําลังลดแลกแจกแถมหงุดหงิดมาก จะไปเอาตังค์ที่ไหนดีวะนั่นทุกข์แล้วใช่ไหมเราก็เสื้อหลังทุกข์ที่จะคิดมันจะมุ่งหน้าที่จะไปหาอย่างนั้นอย่างเดียวเราลองหยุดชั่วขณะมากำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็สาวไปว่าตอนนี้เราอยากอะไรอ๋ออยากจะได้นี่แต่ตอนนี้มันไม่พอไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเดี๋ยวก็มีนะเราละความอยากตรงนี้ปุ๊บทุกข์หายเลยไอ้ที่เรากระสับกระส่ายกระวนกระวายเมื่อกี้ก็หายไปนะนี่ถ้าลองสังเกตดีๆเราจะเห็นตัวนี้ได้ เนี่ยแบบคร่าวๆของการที่จะละความอยากนั้นอายตสัจธรรม4ประการเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันที่ต้องใช้เขาเรียกว่าการประยุกต์ใช้เมื่อเรามาฝึกสติดีแล้วเนี่ยสติจะเป็นตัวเอาปัญญาขึ้นมาสติยิ่งมีกําลังมากเท่าไหร่ปัญญายิ่งจะเฉียบคมแล้วก็ว่องไวมากเท่านั้นเราสังเกตดูตัวเองก็ได้สังเกตเอาปฏิบัติไปเนี่ยเราต้องรู้ต้องตรวจสอบอย่างที่มาบอกเมื่อตอนจบการปฏิบัติเนี่ยใช่ไหมให้พิจารณาไป อนุโลมปฏิโลมเขาเรียกว่าวิมังสาพิจารณาทบทวนไตรตรอง
ว่าที่ทํามาทํายังไงมันเกิดอะไรเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนี่เขาเรียกว่าพิจารณาไตร่ตรองเพราะฉะนั้นเรามีฉันทะความพอใจแล้วเกิดความเพียรกระทําวิริยะแล้วก็เกิดเอาใจฝักใฝ่ตั้งใจจริงใจที่จะทําตั้งใจก็เป็นสติจริงใจก็เป็นสัจจะก็เป็นบารมีอีกเหมือนกัน ถ้าเรามีสัจจะกับตัวเองได้บ่อยๆแบบนี้ต่อไปอริยสัจจะก็ไม่ยากสําหรับเราสามารถที่จะรู้จะเห็นได้ไม่ยากงั้นเมื่อทําตรงนี้ได้เนี่ยด้วยความจริงใจตั้งใจจะทําแล้วเนี่ยนั้นเกิดจิตตะเสร็จแล้วเมื่อเลิกปฏิบัติเราก็ใช้วิมังสาพิจารณาไตร่ตรองทบทวนเราจะเห็นผลของมันเองแต่นี้ส่วนใหญ่เราปฏิบัติแล้วหวังผลเยอะเกินไปจะต้องนิ่งจะต้องว่างจะต้องเห็นนรกสวรรค์ จะต้องเห็นเทวดามาคุยกันหน่อยใช่ไหมจะเกิดขังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานี่ความหวังความปรารถนาแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะเลยแต่หวังเพราะอยากมันไม่ใช่ปรารถนาดังนั้นอธิษฐานเลยมาใช้ผิดกันไงที่ให้อธิษฐานด้วยสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีคืออะไรอธิษฐานคือจิตที่ตั้งมั่นตั้งจุดมุ่งหมายนะคำว่าอธิษฐานเนี่ยจะไปเชียงใหม่อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานไว้จะไป แล้วตอนนี้จะไปยังไงอ่ะจะเดินไปจะนั่งรถไปแล้วก็เป็นวิธีการแล้วตอนนี้เหมือนกับการที่เราจะไปพระนิพพานเนี่ยเราก็ต้องเดินไปพระเจ้าให้เดินไปทางไหนมรรคมีองค์แปดถ้าเราก็เดินทางนี้ไปมรรคมีองค์แปดก็ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าเราเดินแค่นี้มันก็จะไปได้แน่ แล้วด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติเนี่ยศีลเป็นตัวพื้นฐานแล้วเนี่ยมีเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนเขาแล้วด้วยใจเราเนี่ยเราจะไม่เบียดเบียนใครแล้วก็เอาสติมาสำรวมระวังกายวาจาไม่ให้ไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนใครเท่านี้เองนี่เรียกว่าฝึกสติด้วยความเพียรชอบทำสม่ำเสมอทุกวันไม่ต้องมากทำวันละเล็กละน้อยทำไปเรื่อยๆไม่ใหม่ก็อย่าไปทำมากมันไม่ทำหรอก ทำได้น้อยก่อนเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นไปเองเจตมาจะบอกเสมอเลยว่าจริงเทศบางชั่วโมงเนี่ยถามว่าจบจำได้ไหมฟังเพลินดีดีแล้วจำได้บ้างไหมจำไม่ได้ความจำมันไม่ปั๊บแต่เจอแล้วว่ามันจำเมมโมรี่เราคือว่าสัญญามันบันทึกไว้แล้วแต่มันยังความกำลังมันไม่พอมันเลยทำให้ความจำตรงนั้นยังไม่ชัดจำได้ต้องจำเลยหลายเที่ยวบางทีถึงจะจำ เพราะนั้นมาก็เลยให้ใช้ว่าเอาแบบย่อๆเริ่มต้นเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นไปหนึ่งร้อยเก้าเดี๋ยวจะต้องเดินไปเนี่ยเริ่มต้นเก้าที่หนึ่งก็เริ่มแล้วก็เหลือเก้าสิบเก้าแล้วจะเหลือน้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าเริ่มต้นดีก็มีใช้ไปว่าครึ่งใช่ไหมเอาไว้ตรงเริ่มต้นนี่สำคัญเริ่มยังไงเริ่มตั้งแต่ตื่นเลยสติเนี่ยทำตั้งแต่ตื่นได้จนกระทั่งเราเข้าหลับเลย เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมอ้างไม่ได้เลยว่าไม่มีเวลาเพราะเราเข้าใจผิดเมื่อก่อนนี้มีมาก็ชวนมาเนี่ยหลายคนแล้วเพื่อนๆไม่มีเวลาบอกไปทำไงไม่มีเวลาก็ต้องไปนั่งหลับตาเนี่ยเราก็ไปนั่งนานไม่ไหวหรอก เขาเข้าใจผิดเห็นเลยเห็นไหมบอกไปทำอะไรอย่างนั้นล่ะก็ไปทำสมาธิไงเอ้าสมาธิทำไงก็ต้องไปทำให้มันนิ่งมันว่างบอกเอาเลยทำให้ตายเลย ชาตินี้ก็ไม่มีทางแล้วเพราะเข้าใจผิดเห็นไหมนะมิจฉาทิฏฐิเกิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ในมรรคมีองค์แปดจะเห็นว่าสติเป็นเหตุสติอยู่ที่กายเป็นสัมมาสติผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเองฮะด้วยเหตุด้วยปัจจัยประกอบที่เราก็ทําอยู่เหตุคือเจตนาที่เราจะทําปัจจัยคือเครื่องประกอบอาหารเป็นปัจจัยอุตุอากาศเป็นปัจจัยสถานที่สัพพยะเป็นปัจจัย ธรรมะก็เป็นปัจจัยอาหารแล้วลองรับประทานเยอะๆเดี๋ยววันนี้ไม่ผ่านหรอกเนี่ยจะทิกใช่ไหมแต่ถ้าน้อยก็มันก็จะทุรนทุรายเหมือนกันทำให้เราไม่มีแรงเพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญญุตามันจะรู้จักประมาณในการบริโภคได้ด้วยการปฏิบัติตัวนี้แหละจะทําให้เรารู้เลยว่าเราจะบริโภคขนาดไหนมันจะพอดีกับเราได้วิธีการจัดการของการอาหารเราก็จะรู้จะได้ไม่กินเป็นกรรมกินเป็นโรค กินนี่เพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาเก่าคือความหิวใช่ไหมและไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่กินแล้วก็เป็นเบาหวาน กินแล้วเป็นความดันทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมกินแล้วก็เป็นโรคกระเพาะกินแล้วก็เป็นโรคท้องอืดท้องเฟ้อ
นี่คือทุกขเวทนาใหม่ดังนั้นการพิจารณาในการรับประทานเป็นสิ่งสำคัญเป็นบทหนึ่งของการปฏิบัตินะถ้าเข้าข้อสมาธินี่จะสอนตัวนี้ด้วยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเลยนะท่านเมตตายืนมีสติทำยังไงเดินมีสติทำไงนั่งมีสตินอนมีสติรับประทานข้าวมีสติทำยังไงกินเป็นบุญก็เนี่ยจริงๆแล้วที่ถ้าฟังดีๆที่นี่แหละหลวงพ่อเปิดทุกวันนะหลวงพ่อท่านมาสอนทุกวันแต่มันไม่ได้เข้าเนาะจะรู้ไปไหนก็ไม่รู้กำลังอยากท่านให้รู้เลยว่าเอาเข้าไปคำแรกเดี๋ยวอมไปก่อนแล้วไม่เคี้ยวเลยนะอมไปก่อนแล้ววางมือแล้วก็พอรวมแล้วก็ถามว่ามันหิวหรือมันอยากร่างกายเราตอบเราได้เชื่อไหมได้ไหมเวลาคนหิวยังไงอย่าว่าหิวยังไงฮะหิวจนท้องร้องจอกใช่ไหมท้องมันจะร้องก็ต้องบอกว่าหิวแล้วเวลาอยากอ่ะอยากยังไงต้องดูสุนัขว่าอยากจนน้ำลายไหลเวลาเราเดินไปหาอะไรไปเจออะไรแหมมันอยากกินน้ำลายมันออกมาแล้วตอนตักโยมจะเห็นไปตอนตักอาหารจะรู้อันไหนที่เคยชอบเคยทานน้ำลายมันมาแล้วคือน้ำลายก่อนแล้วกินเข้าไปแล้วอาหารสีนี่กินทางวิญญาณปัสสาวะอาหารนี่กระทบตานี่เอ๊ะเคยกินแบบนี้อร่อยกินเข้าไปแล้วอาหารนี่ไม่เข้าปากเลยใช่ไหมอาหารไม่เข้าปากก็ไปเจอวิญญาณอาหารวิญญาณที่ลิ้นถึงจะไปรู้รสตอนนั้นแต่มโนสารเจตนาอาหารนี่ก็เจตนาวันนี้อยากจะกินอะไรจะตามไปกินมโนสารเจตนานั่นก็กินแล้วถ้าอยากจะไปกินก็กินแล้วยังไม่ถึงอาหารเลยนั้นอันสุดท้ายกลิ่นอาหารคืออาหารเป็นคำๆนั่นเองเคยได้ยินคำว่าอาหารสี่ใช่ไหมเนี่ยสี่ชนิดของอาหารปัสสาวะนี่ก็ทบตึบเพราะนั้นการที่เราจะรับประทานแบบเนี้ยกินอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถามลองดูพอมันหิวเพราะถ้ามันอยากมันน้ำลายไหลเนี่ยท่านบอกว่าไม่เคี้ยวหลวงพ่อบอกให้อมเอาไว้แล้วก็กลืนน้ำลายไปจนกว่ามันจะจืดแล้วค่อยเคี้ยวแต่ถ้ามันหิวปุ๊บมันร้องเอาละเราจะเริ่มเคี้ยวก็ไปกำหนดนับที่ขากรรไกรเนี่ยก็เคี้ยว1เคี้ยว2เคี้ยว3ไปเรื่อยนับไปเรื่อยๆทำให้การเคี้ยวละเอียดขึ้นทำให้การย่อยในปากเรามีประสิทธิภาพขึ้นน้ำย่อยมีในปากนะเป็นน้ำลายมันจะย่อยความเป็นด่างตรงนี้สังเกตว่าข้าวเปล่าเคี้ยวนานๆเคี้ยวนานๆเราจะรู้โอชารสของข้าวมันจะเกิดหวานขึ้นมาเห็นไหมเพราะมันย่อยแป้งเป็นน้ำตาลมันจะหวานนี่ถือว่าการย่อยสมบูรณ์ก็ลงไปถึงกระเพาะนี่จะเป็นเรื่องตัวของกรดมันจะมาย่อยเมื่อด่างมันย่อยสมบูรณ์แล้วเนี่ยลงไปกดก็ออกไม่มากก็ออกมาย่อยพอประมาณแต่ถ้าไอ้ตรงนี้ยังย่อยไม่ดีเราเคี้ยวไม่ละเอียดพอมันลงไปในกระเพาะกรดมันจะออกมามากพอมันออกมากเป็นไงต่อไปเป็นโรคกรดไหลย้อนพอเคี้ยวไม่ละเอียดนี่เองแล้วก็ยังเป็นอีกหลายโรคข้างในกระเพาะก็โอ้โหแย่จังทำไมโหดร้ายก็กลัวจังเคี้ยวละเอียดหน่อยไม่ได้เลือกถ้าเคี้ยวละเอียดเนี่ยฟันแข็งแรงด้วยฟันได้ใช้มากเดี๋ยวกำลังฟันก็แข็งแรงแล้วกระเพาะทำงานน้อยก็อยู่ได้นานไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บเนี่ยฟันก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ผุง่ายนะแล้วก็กระเพาะก็มีปัญหานี่เรื่องเดียวเนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะมนุษย์บางทีเนี่ยอยู่กับเรื่องรับประทานทั้งวันก่อนหมดแล้วมาก็นึกไปเห็นเข้าใจเลยจะรับประทานแล้วเดี๋ยวก็ไปหาละต่อไปเรื่อยเดี๋ยวไปกินที่ไหนต่ออะไรเงี้ยก็เรื่องกินอย่างเดียวเลยนะแล้วเพราะมันกินกามเกียรติเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องเนี้ยทั้งวันอยู่กับเรื่องกินไม่ได้ทำอะไรมากเลยทำงานก็ทำนิดเดียวเดี๋ยวก็แวบไปอีกแล้วเบี้ยวไปกินอีกต่างหากเนี่ยที่เราไม่รู้แล้วเราไม่เข้าใจงั้นพระเดชคุณหลวงพ่อเลยสอนคอร์สที่ไหนเขาก็มีเดินจงกรมนั่งสมาธิส่วนมากยืนก็มีบ้างบางที่ก็ไม่มีแต่หลวงพ่อมีสอนเรื่องรับประทานด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยไปคอร์สเนี่ยจะดีมากไม่เคยเรียนรู้อะไรมาเลยเนี่ยมันไปเริ่มต้นไงเป็นรู้เริ่มต้นแบบสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องแล้วก็มาทำถูกเองถ้าคนรู้แล้วเนี่ยมันจะไปขวางเหมือนกันยิ่งรู้มากยิ่งไอ้ความรู้เนี่ยมาขวางเราหมดเลยอาตมาเนี่ยได้หลวงพ่อเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ท่านก่อนจะบวชเนี่ยท่านแก้อารมณ์ให้ก่อนเลยถ้ารู้ว่าเราแบบถ้ารู้หมดแหละใครเป็นไงท่านไม่พูดแล้วก็บอกว่าไอ้ที่รู้มาทั้งหมดแล้วทิ้งไว้หน้าวัดก่อนนะ
แล้วมาเริ่มเดินน้ำหนึ่งที่นี่รู้ว่าเราเรียนรู้มาเยอะไงเรียนมาจริงเรียนอยากรู้อยากจะติดทำไม่รู้มันสนใจมาตั้งแต่อะไรเหมือนกันแต่เด็กแต่ก็ไม่ได้แล้วเท่าไหร่แล้วแต่เราสามารถพูดธรรมะได้นะกับผู้ใหญ่เขายอมรับตั้งแต่เด็กแต่เสร็จแล้วพอสมาธิตัวจริงเกิดตอนไปเข้าคอร์สที่เขาใหญ่นี่แหละโอ้โหนึกย้อนกลับไปโอ้โหแล้วมันเหมือนกับว่าที่เราทำมันก็ถูกทางนะแต่เราอึดไม่พอมาทำตรงนี้มันไฟบังคับมันอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเหมือนเอาไม้มาถูกันเนี่ยมันจะเกิดไฟเรารู้เนี่ยก็หยิบมาถูถ้าเราทำของเราเองนะถูไม่ใช่แล้วมั้งเปลี่ยนไม้ใหม่มันเหนื่อยแล้วเอามาถูใหม่ถูไปเปลี่ยนใหม่อีกแล้วเปลี่ยนไม่รู้วิธีต่างๆมาเรื่อยแล้วแต่จริงๆด้วยทุกวิธีทำถูกหมดเลยถ้าจิตมารู้กับกายอย่างเดียวเนี่ยนะมาทำอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวผิดเลยแต่ว่าเราอึดไม่พอแต่พอถึงเวลาที่มาเข้าตรงข้อเนี่ยก็มันไฟบังคับเขาทำก็ต้องทำเขาทำได้เราก็ต้องทำใช่ไหมไอ้ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นช่วยส่งเราเหมือนกันจริงๆพอนั้นอีกหน่อยเดียวอ๋ออีกนิดเดียวไฟมันก็ลุกขึ้นมาเลยพอมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วความอยากนี่แหละขวางเรามากแม้แต่อยากดีก็เป็นปัญหาแล้วเสร็จแล้วไอ้ความที่รู้มากๆเนี่ยมันจะลงหมดเลยพอทำไปแล้วโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรมันถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยมันจะลงบัญญัติหมดเลยเห็นไหมจะเข้าไปสู่สมมติอยู่เรื่อยจริงๆด้วยตัวจริงที่เกิดขึ้นมันเกิดยังไงเป็นอย่างนั้นแค่นั้นแหละแล้วไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอะไรไม่ต้องคิดว่าวิเศษหรือยังไงมันจะวิเศษอัศจรรย์ด้วยตัวมันเองเลยแต่ถ้าเรายังคิดอยากตรงนี้ความอยากมันเป็นตัวขวางแล้วความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะตัวทยานอยากของใจเรานี่เองเป็นสมุทัยฮะอยากผลักดันออกไปไอ้ตัวแสดงคือความโลภความโกรธความหลงมันเป็นตัวแสดงใจตัวจริงคือตัวอยากก็ถึงเรียกว่าตัณหาสามไงอยากในกามคุณทั้งห้าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ชอบก็เกิดอยากขึ้นมาจะได้เนี่ยเรียกกามมาตัณหาถ้าอยากมีอยากเป็นเห็นใครเขามีอะไรก็อยากจะมีเห็นใครเขาเป็นอะไรก็อยากจะเป็นนั่นก็เรียกว่าภวะตัณหาถ้าอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นวิภวะตัณหาสามอย่างเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆหลวงพ่อท่านบอกว่าทุกข์เกิดจากความอยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกข์สาวไปหาเลยอาตมาได้จากท่านมาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาบวชเนี่ยมาวัดนี่แหละท่านบอกทุกข์คืออะไรบอกทุกข์คือทนไม่ได้ครับแม่เราปริยัติแล้วท่านบอกว่าแล้วตึกมันทนไม่ได้ไงอ่ะเราก็อึ้งเลยตอบไม่ถูกจริงๆมันทนไม่ได้จริงนะเพราะมันเป็นไปตามอายุตามเวลาใช่ไหมแต่นี่มันนานหน่อยเรามองไม่ทันมองไม่เห็นไม่ได้ตามไปดูทุกอย่างเกิดแล้วมันก็ต้องพังไปต้องเปลี่ยนแปลงต้องพังต้องจบหมดเนี่ยทีนี้อยู่ที่ระยะเวลาเท่านั้นเองทีนี้พอเราตอบไม่ได้ถ้าเราเอางี้ง่ายๆนะทุกคือความอยากทุกชนิดอาตมาก็เขียนขึ้นข้างฝาไว้เลยทุกคือความอยากเวลาเราทุกขึ้นมาเราก็ไปดูอ๋อทุกคืออยากเราอยากอะไรวะก็สาวไปเจอนะพอเรารู้ว่าเราอยากอะไรปุ๊บเนี่ยโยมไม่ต้องไปฆ่ากิเลสไม่ต้องไปฆ่าไอ้ตัวนี้เลยไม่ต้องไปสังหารทั้งนั้นรู้อย่างเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องไปละไม่ต้องไปวางด้วยแค่รู้ปุ๊บมันดับจบแล้วเท่านี้เองเพียงแต่จะไปรู้มันจริงๆว่าไอ้ตัวอยากมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่กายที่ใจตรงไหนถ้าเรารู้ตรงนี้เห็นเลยมันจะเห็นบ่อยเข้าพอเราเริ่มฝึกบ่อยๆไปก็จะเริ่มรู้ก็จะรู้จากจิตเราเนี่ยทะยานออกไปแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นต้นมันไปแสดงเป็นดอกเป็นผลก็คือโลภโกรธหลงอยากก็เป็นความโลภใช่ไหมอยากได้มาอยากแล้วไม่ได้ก็โกรธเพราะอะไรเพราะหลงไม่รู้มันอยู่ตรงนี้เสร็จเลยเสร็จแล้วไอ้ตัวรากมันคืออะไรอวิชชาอวิชชาจะเป็นรากของมันรากที่อยู่ถึงว่าถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากก็คือถอนอวิชชาให้ได้อวิชชาคือไม่รู้ไงก็เลยทำให้เราโง่แล้วก็หลงมันหลงผิดไปยึดตัวเราอยู่แต่พอเรารู้ว่าอ้อตัวเรามีอาการระดับที่สองนี่เป็นวิชาแล้วเราเริ่มฉลาดและเริ่มมีกุศลเกิดขึ้นเราก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อยๆจนมาเห็นเป็นธาตุสี่เห็นเป็นขันห้าแก้ห่อขันห้ามาเห็นการทำงานของขันห้าต่างๆตรงนี้ก็จบแล้วตรงนี้การพัฒนาจิตหรือว่าภาวนาก็เป็นผลพัฒนาขึ้นมาแล้วเริ่มไปสู่ตัวละเอียดที่สุดเราก็มาเห็นทุกกายทุกใจนี่แหละทุกเราก็รู้ความทะยานอยากของใจเหตุของทุกข์
เห็นการดับของทุกข์ก็คือคิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปความคิดอะไรเกิดกำหนดรู้มันก็ดับหมดเราจะทำให้เราละทุกข์ได้เร็วขึ้นนะทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่านี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือมาเจริญสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองโดยมีศีลเป็นตัวหลักงั้นบุญก็ฝึกสติศีลก็คือสติเพราะศีลคือเจตนางดเว้น ไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ตัวเองถูกไหมไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าด้วยการลักขโมยไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดไปให้ร้ายเจตจิตทิมแทงไม่เบียดเบียนด้วยตัวเองด้วยการมาดื่มของเมาเสพของเมาต่างๆให้ทําให้ขาดสติเพราะนั้นการรักษาศีลจะใช้อะไรสํารวมระวังที่กล่าวแล้วใช้อะไรสํารวมระวังใช้จิตที่มีสติถูกไหมสติเท่านั้นที่จะสํารวมระวังกายกับวาจา เมื่อนั้นจะพูดก็ให้คิดไงเมื่อจะลงมือทําก็ต้องคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทําเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแบบนี้การสํารวมระวังนั้นตัวนั้นเป็นศีลแล้วเมื่อจิตที่มีสติสํารวมระวังเป็นการฝึกสติก็เป็นยอดบุญด้วยกันเลยงั้นชีวิตประจําวันเราจะทําอะไรก็ทําไปทําไปเลยปกตินะแต่ให้เพิ่มสติขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองเพิ่มการรู้ตัวเรามากขึ้นมันจะละความคิดข้างนอกออกไป จะทำให้เราไม่เครียดง่ายๆและไม่ทำให้เราไม่วุ่นวายฟุ้งซ่านจะทำให้เรารู้สึกว่ามันก็จะสงบนิ่งๆของมันไปเองธรรมชาติถ้าจิตอยู่กับกายได้เนี่ยมันสงบเองไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปแสดง แสดงแล้วมันจะเสียหลังวัดเปล่าๆเพราะเราทำให้เราไปหลงตรงนั้นงั้นเริ่มอย่างที่บอกแล้วว่าแต่มาจะให้ง่ายๆเริ่มต้นดีมีชัยกว่าครึ่งใช่ไหมย่อๆนี่ก็จะหมดเวลาแล้ว ก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยท่านบอกว่าพอตื่นปุ๊บก็กราบพระ5 ครั้งเลยแล้วก็ไม่ต้องไปห้องพระไม่ต้องไปตรงไหนหรอกเอาหัวนอนเรานั่นแหละเราหมอนนอนที่หมอนเราใช่ไหมพอตื่นปุ๊บรู้ตัวมาเนี่ยดื่มน้ําอุ่นไป1 แก้วก่อนจะมีดื่มไปเลยแล้วก็ถ้าจะเข้าห้องน้ำก็เข้าแต่ถ้าไม่เข้าได้เอาเลยกราบเลยไม่ต้องไปล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันเอาทำซะก่อนถ้าช้าแล้วเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวมีเดี๋ยวหาเรื่องไปอย่างอื่น แล้วก็กราบเลยที่หมอนนั่นแหละนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เขาเรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดตื่นมาได้มงคลเลยเห็นป่ะจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะถ้าจะปฏิบัติเราก็จะง่ายขึ้นกับพระ5 ครั้งแล้วทําไงต่อก็นโม3 จบขอนอบน้อมก่อนนโมนินละนะธาตุดินนะโมธาตุน้ําพ่อแม่นี่เป็นคําที่พระอินทร์พูด เป็นที่มาที่ไปคือเราเกิดมามีพ่อมีแม่นโมเราก็ต้องน้อมน้อมถ้าไม่น้อมน้อมอะไรก็เข้าไม่ได้ไม่ว่าศาสนาอะไรก็จะต้องสอนตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อขอน้อมน้อมแล้วเรียบร้อย3 ครั้งเราก็ตั้งพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นที่พึ่งไว้ก่อนข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหม3 ครั้งทุติยัมปิตติยัมปิ พอ3 ครั้งตัวนี้เสร็จแล้วเท่าไงข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5 ข้อแค่นี้แหละได้ศีลแล้วเพราะฉะนั้นการสมาทานศีลมันมี3 อย่างสมาทานวิรัติก็รับจากพระสัมปทาวิรัติคืองดเว้นในตัวเองสูงขึ้นไปอีกชั้นแล้วแล้วสมุจเฉวิรัติคือขาดไม่ต้องสมาทานแล้วศีลอยู่ในใจตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีเจตนาที่จะทําเองได้มันเริ่มเข้าใจมีเจตนาเกิดขึ้นเนี่ย แล้วอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้ไม่ต้องมาวัดใช่ไหมเมื่อมีเจตนาตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปอยู่ในใจเรานะเข้านะเข้ามันจะเป็นสมุจเฉทคือขาดเลยมีศีลมั่นคงอันนี้ก็ได้มนุษย์สมบัติเลยมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปก็ได้สวรรค์สมบัติแล้วเท่านี้เองงั้นแค่พูดว่าเราข้าพเจ้าขอสมาทานศีล 5ศีลก็ได้แล้วโยมไม่ต้องปานาติปาตาเวนั้นเป็นพิธีกรรมข้าพเจ้าบาลีทะละพูดผิดเดี๋ยวเราก็คล้องใจใช่ไหม มันจะไม่ถูกจะได้ศีลหรือเปล่าวะเราจะได้เข้าใจศีลจริงๆนะว่าคืออะไรพอเข้าใจเราก็จะรักษาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องด้วยแล้วไม่ต้องไปกลัวผิดเลยสมาทานแล้วเนี่ยสมมติเราโยมทําไปรักษาไปได้ชั่วโมงโยมเกิดให้ตกโยมเผลอไปโยมตายไป1 ตัวข้าพเจ้าผิดไปแล้วสารภาพกับพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยต่อไปจะสํารวมระวังไว้ให้ดีต่อไปก็โอเคศีลมาแล้ว เพราะฉะนั้นโยมขาดศีลชั่วขณะเดียวเห็นไหมหลายคนเข้าใจผิดบอกไม่เอาหรอกรักษาศีลรักษาไม่ได้เดี๋ยวตกนรกถามว่าถ้าไม่รักษาศีลล่ะตกไหม
ตกง่ายซะด้วยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธอยู่นั่นแหละโกรธทีลงนรกทีนะนี่เรื่องจริงนะก็จองคาถาไว้โกรธทีลงนรกทีจะได้ไม่ไปนรกกันมันไปสะสมเก็บไว้เยอะแล้วมันหนักมันพาไปแน่นอนไม่เชื่อก็ลองตายดูสิเราลองก็ลงนรกแน่พอเสร็จแล้วสมาทานสินหน้าแล้วทำไงได้แล้วใช่ไหมก็เอาตังค์หยิบมาบาทหนึ่งเอาเศษวางไว้หัวนอนมั้งเอาแค่บาทเดียวพอทำมากเดี๋ยวไม่ทำที่นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างวัดด้วยเงินบาทเดียวกรรมฐาน5นาทีท่านทำมาแล้วเนี่ยวัดสังฆทานนี่แหละก็หยิบ1บาทมาก็นิพพานและปัจจโยโหตุไม่ขออะไรเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไปพระนิพพานบาทเดียวนี่ก็มีค่าด้วยหยาดเหงื่อของเราเป็นวัตถุทานเฉยนะแม้วัตถุทานเป็นตัวแรกจะมากแกน้อยไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าเจตนาตัวนี้ที่เราทำตัวนี้มากเพราะนั้นเป็นปรมัตถทานคือไม่ได้ขอเห็นไหมไม่ได้ขอให้สวยให้รวยให้เก่งแต่ไปพ้นทุกข์เลยแล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้แล้วจะมาตามกฐินวัดสังฆทานก็ได้ครบปีก็เป็นกฐินสามัคคีก็ตั้งกองหนึ่งเลยนี่ที่เราหยอดเอาไว้หรือจะมาทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราก็แล้วกันพอหยอดไปเสร็จแล้วเราก็นั่งอยู่กับที่ใช่ไหมเราก็นึกแบบเมื่อกี้ที่นึกจากศีรษะไปเท้าเท้าขึ้นมาแล้วด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหน้าลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปืดเข้าท้องพองออกก็ท้องแฟบเข้าออก3รอบแล้วหายใจเข้าปอดอะปอดมันจะยกขึ้นท้องจะแฟบนิดหน่อยแล้วก็ออกยาวๆลึกๆยาวๆไปสัก3ครั้ง3ครั้งพอไม่ต้องเยอะนะเข้าท้อง3ครั้งเข้าปอด3ครั้งแล้วอุทิศส่วนกุศลเลยโยมตื่นมาโยมได้อะไรละทานก็ให้แล้วใช่ไหม1บาทศีลก็รักษาแล้วภาวนาก็ทำแล้วนี่ไงคือการบรรลุกายเนี่ยภาวนาดูลมนี่แหละครบเลยไหมใช้เวลาไม่ถึง15นาทีให้เวลากับตัวเองตรงนี้เราจะสร้างบุญได้ครบตามที่พระเจ้าสอนเลยทั้งทานศีลภาวนาครบทุกวันเช้าตื่นมาครั้งหนึ่งก่อนนอนตอนเย็นครั้งหนึ่งส่วนมากพอจะมาบอกตอนเช้าคงไม่ไหวหรอกมันรีบส่วนใหญ่จะเป็นชีวิตที่เร่งรีบเช้าๆบอกไม่เป็นไรเอาตรงเวลาที่สะดวกก่อนนะตอนเย็นเราสะดวกเอาก่อนนอนเอาซะก่อนแล้วเสร็จแล้วมันจะพัฒนาขึ้นมาเองอาจจะปลุกนาฬิกาตื่นมาก่อนเวลาสักหน่อยเพื่อชีวิตที่ดีของเราแต่ตรงนี้ก็จะเป็นผลได้แล้วเนาะลองไปทำดูนะเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จแล้วมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะมาบอกเรื่องของการยังอยู่กับที่แล้วออกกำลังกายต่อเลยถ้ามีเวลาใช่มั้ยยกแขนยกขาก็ได้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวังตั้งใจทุกประการปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาขอเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรสาธุแปลว่าดีแล้วใช่ไหมทำไมดีเบาจังที่เวลาด่าแล้วนี่ด่าหลังด้วยไม่ดีใช่ไหมแปลกนะคนเนี่ยทำเร็วกับแสดงได้แต่ทำดีก็ไม่กล้าจริงป่ะจริงเลยบอกว่าแกล้งทำดีก่อนก็ได้ยินดีก็ดีเจตนาทำเร็วใช่ไหมแกล้งทำดีแกล้งไปแกล้งมาเดี๋ยวมันดีจริงโชคดีเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะมาต่อ